ส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ต้องมีการปรับมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลตานั่นก็คืออิสราเอลเวลานี้กลับมาใช้ Green Pass ห้ามคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้าพื้นที่สาธารณะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอิสราเอลมีการแถลงแผนหนึ่งซึ่งจะอนุญาตเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันโควิด -19 หรือคนที่มีผลตรวจไม่นานเป็นลบเข้าไปยังสถานที่สาธารณะบางแห่งเช่นร้านอาหารศูนย์ออกกำลังกายและโบสถ์ยิวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังรัฐบาลปลดข้อจำกัดสกัดโควิด -19 เกือบทั้งหมดหลังโครงการฉีดวัคซีนเดินหน้าอย่างรวดเร็วช่วยฉุดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงในบรรดามาตรการต่างๆที่ผ่อนปรนนั้นรวมไปถึงการยกเลิกโครงการ Green Pass ซึ่งอนุญาตเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้วหรือฟื้นไข้จากโควิด -19 เข้าสถานที่สาธารณะบางแห่งค่ะแต่ยังไงก็ตามอิสราเอลก็ได้กลับมาบังคับใช้มาตรการบางอย่างอีกครั้งรวมถึงการสวมหน้ากากป้องกันยามอยู่ภายในอาคารหรือกำหนดข้อบังคับเข้มข้นขึ้นกับนักเดินทางขาเข้าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายมากทำเนียบนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตได้เปิดเผยว่าจะมีการยกระดับมาตรการต่างๆเพิ่มเติมโดยจะกลับมาบังคับใช้โครงการ Green Pass อีกรอบนับตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตอนนี้รอเพียงแค่การให้ความเห็นชอบจากรัฐบาลเท่านั้นค่ะการร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า100รายก็จะอนุญาตให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนคนที่หายป่วยจากโควิด -19 และบุคคลอายุ12ปีขึ้นไปที่มีผลตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นลบรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันกับไวรัสลดข้อจำกัดต่างๆลงให้เหลือน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบที่4ซึ่งอาจบั่นทอนเศรษฐกิจหนักหน่วงยิ่งขึ้นจนถึงเวลานี้มีประชาชนชาวอิสราเอลร้อยละ56จากทั้งหมด9ล้าน3แสนคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วและเคสผู้ติดเชื้ออาการหนักในระลอกปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการแพร่ระบาดหลายระลอกก่อนหน้านี้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ